Praise the Sheik. เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีประไปนะครับกับเกม Archer Online PVP นักธนูตัวไม่ขีดต่อสู้ PVP นั่นเองนะครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ยิงธนูต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามแม่ตอนแรกเกมนี้ก็เล่นไม่ได้สักทีนะเราจะต้องไปปรับเปลี่ยนภาษาแล้วก็ข้อมูลของมือถือของเราให้กลายเป็นภาษาอังกฤษกันก่อนถึงจะสามารถเล่นได้เดี๋ยวเราจะมาทำการใช้ธนูของเรานั้นกำจัดศัตรูของเราด้วยหัวธนูอันหลากหลายเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเกมนี้จะสนุกขนาดไหนเริ่มมานะครับตอนนี้เล็งยิงเฝ้าวิปักโดนคอแบบนี้ไม่น่ารอดคราวนี้เปลี่ยนธนูของผมอำนาจทะลุทะลวงมากกว่าเอาละเพื่อนอย่าโชว์โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยอุ้ยยิงนกตายด้วยดูสิหัวธนูนี่กระบองเพชรธนูเพลิงอะไรมากมายเอาละ PVP กันหน่อยสิแม่คู่ต่อสู้ของเราอุ้ยหัวธนูอะไรวะเนี่ยมาละเพื่อนแม่ตาของเราก่อนเราจะต้องเล็งประมาณนี้ยิงหุ้ยเลยไปไกลมากหุ้ยมันมีโล่ด้วยแม่ใช้พลังโล่เป็นพิเศษเปลี่ยนธนูพิเศษนะผมหุ้ยยังไงหุ้ยยิงไม่ถึงเกือบโดนเลเซอร์งั้นตอนนี้ธนูพิเศษนี่เล็งประมาณนี้ยิงตึ๊กว้ายหุ้ยโดนเลเซอร์แม่เกราะกับเลือดลดโอ้มาดิเพื่อนโจมตีครับผมก็ยังไม่โดนคราวนี้เปลี่ยนเป็นหัวธนูเพลิงมาแล้วก็ยิงองศาเดิมครับผมจึ๊กว้าวไฟลุกพุ่งด้วยยังไม่ตายแม่แต่ว่าฝนตกแบบนี้ลูกธนูเพลิงของเราก็เลยแม่ใช้ไม่ค่อยได้ผลโอ้โหกระบองเพชรกระจายเดี๋ยวเราก็ลองใช้กันให้หมดหัวธนูกระบองเพชรจัดไปโจว้าสิ้นชีพหัวยังลุกไฟอยู่เลยนะวิกตอรี่ครับผมโอ้โหคราวนี้ได้ของขวัญได้เงินเอาละเพื่อนสำหรับตอนนี้ได้เวลาการเปิดกล่องอู้ตั้งชื่อกันก่อนสิตั้งชื่อเรียบร้อยรับไปเลย500เปิดกล่องครับผมว้าวได้อะไรบ้างนี่มันทรัพยากรทำธงแล้วก็อุ้ยได้ไม้สำหรับทำธนูหรือเปล่าได้เงินใบไม้สำหรับทำลูกธนูแคคตัสอัปเกรดกันได้ครับผมตรงนี้โอ้โหอัปเกรดลูกธนูนี่กระบองเพชรเพิ่มทั้งหนามแล้วก็พลังโจมตีต่างๆลุยต่อเนื่องโอ้ยหมดอะไรวะเนี่ยจัดไปครับผมแม่คู่ต่อสู้ของเราคราวนี้เฮ้ยแบรสทักอะไรสักอย่างชื่อมาละเพื่อนแผนที่นี้ก็จะเปลี่ยนไปแบบว่าไม่เหมือนเดิมอุ้ยมีแบบว่าเอฟเฟคของลมด้วยนะมาอุ้ยตัวอะไรมาขวางทางยิงโอ้ยลมแรงเกินแม่ปลิวขนาดนี้เอาละดูสิเฮ้ยมันเล็งสูงเกือบแบบว่าต้านลมครับผมโอ้ยอุ้ยโดนหลังเจ็บเหลือเกินให้ตายเถอะบอกให้เรายอมแพ้อย่างนั้นหรอไม่มีทางเอาลูกธนูเพลิงไปกินโอ้โหติดโล่อีกเฮ้ยแย่เหลือเกินลูกธนูนี้ว้าวโอ้โหยิงแต่ขาเราได้สิจ๊ะเดี๋ยวคราวนี้ลูกธนูนี้เล็งสูงขึ้นเล็กน้อยโดนขาบ้างอยากจะปลดโล่ของมันนี่ทำยังไงกันนะสงสัยต้องใช้ลูกธนูแรกเฮ้ยจึ๊กโอ้โหไม่โดนลมแบบว่าพัดไป2ลูกธนูนี้ละกันนี่แล้วก็ลงต่ำมานิดหนึ่งประมาณนี้จึ๊กโดนไปดิโอ้โหเกราะลดหายแล้วก็เลือดเกือบตายเลยนะมันเปลี่ยนลูกธนูมาเป็นแบบนี้แล้วเพื่อนว้าวยิงไม่น่าโดนนะผมรอดไปทีนี่ธนูนี่แหละยิงตำแหน่งเดิมลงเล็กน้อยอย่าโอ้โหนกตายเรียบร้อยไปสิวิกตอรี่ได้ของขวัญอุ้ยเปิดตั้ง2ชั่วโมงเลยนะคราวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆอุ้ยข้างบนนี้รับรางวัลโอ้มีแบบว่าเลเวลอัพได้รับรางวัลต่างๆเปิดกล่องได้อะไรเอ่ยอุ้ยมีแบบว่าพวกของตกแต่งตัวละครโคตรเท่จัดไปเปิดกล่องได้เป็นโอ้โหหมวกกระทะคอมมอนแ
นึกว่าจะได้หมวกมังกรอะไรที่เท่ๆตอนนี้ใส่หมวกนี้ครับผมไม่รู้ว่าช่วยป้องกันแบบว่าแม่การโจมตีของลูกธนูหรือเปล่าและนี้ก็ล็อกอินประจำวันอุ้ยวันที่7ได้ธนูใหม่ครับผมเอาละตอนนี้เปิด2ชั่วโมงลุยเลยจ้าคราวนี้จะเป็นยังไงเอ่ยเจอคนมีหมวกไหมนะไม่มีเอาละสำหรับตอนนี้เล็งยิงว้าวข้ามหัวไปนิดเดียวแม่ลมก็แบบว่าพัดไปเยอะเอาละเฮ้ยว้าวโอ้โหเลยครับผมงั้นคราวนี้เราก็ลงต่ำเล็กน้อยไปจึ๊ดโอ้โหให้ลดไปนิดเดียวเอาละเฮ้ยฟิวไม่โดนลมคราวนี้เราต้องยิงขึ้นสูงเล็กน้อยไปเลยเพื่อนอโจเลยหัวเฮ้ยระวังเพื่อนโอ้โหนกมันฆ่าปลาไปแล้วเฮ้ยลูกธนูนี้ไม่โดนเดี๋ยวเรามาใช้เป็นนี่ลูกธนูอันนี้กันบ้างลงต่ำเล็กน้อยแต่เข้าหัวครับผมโอ้ยถึงกับมึนโล่ไม่ช่วยป้องกันเฮดช็อตว้าวเล็งอุ้ยโอ้โหโดนขาครับผมแทบจะเป็นตำแหน่งเดิมไปธนูเพลิงเข้าหัวโอ้ยหัวไฟลุกเอฟเฟกต์ก็คือแม่โดนแบบว่าโดนเลือดลด12คราวนี้เล็งขาครับผมมาจะไปอุ้ยโอ้โหว้ายไฟลุกจะตายแล้วเพื่อนตาหน้าก็ยิงไม่โดนมันก็น่าจะตายแล้วนะอุ้ยโอ้โหติดนกนกช่วยชีวิตลูกธนูธรรมดาละกันมาจัดไปจึ๊กโอ้ยติดนกอีกไฟลุกโอ้โหตายเสียชีวิตวิกตอรี่ธนูเพลิงโคตรโหดนี่ได้หุ้ยกล่อง4ชั่วโมงอะไรจะมากมายขนาดนั้นดูสิเฮ้ยตอนนี้เลเวล3ธนูใหม่ธนูลูกระเบิดเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนธนูใหม่ใส่เข้าไปเลยนะนี่ธนูม่วงคราวนี้อยากจะลองใช้ธนูระเบิดอุ้ยศัตรูก็มีธนูระเบิดด้วย Little Pistol เราจะต้องเล็งให้แม่นยำก่อนแล้วค่อยใช้ธนูพิเศษเริ่มมาใช้ธนูนี้แม่ถือว่าฉลาดมากต่อให้เลยหัวก็ยังโจมตีโดนงั้นเราก็เอาเหมือนกันประมาณตรงนี้ละกันเพื่อนจึ๊กเอ้าเฮ้ยไม่โดนขามันอีกแย่แล้วเพื่อนมันใช้ธนูไฟยิงให้ติดแมลงหน่อยเพื่อนโอ้โหโชคดีไม่โดนนี่ประมาณแบบนี้ละกันโบติดโล่ครับผมต้องสูงขึ้นนิดหนึ่งวิลมพัดไปถึง4เลยนะน่าจะยิงยากครับผมโอ้นี่ไงเราสามารถทักทายแบบนี้ได้คราวนี้เดี๋ยวเราก็ใช้เป็นนี่ธนูระเบิดละกันนี่แล้วก็เล็งขึ้นเล็กน้อยจัดไปบุ้งวิถึงกับกระเด็นโล่เกือบแตกครับผมวิโยนโล่ทิ้งว้าวท่าทางจะเล็งแม่นวิเจ็บเล็กน้อยครับผมหมวกถึงกับหล่นวิดึงแบบว่าดึงตัวมานี่เลยยี่สงสัยต้องเจอระเบิดอีกลูกหนึ่งเล็งขึ้นเล็กน้อยบุ้งโล่แตกไม่เหลือโล่ให้ถือใช้ธนูระเบิดไม่โดนคราวนี้ไม่เหลือโล่แล้วใช่ไหมโมโหโมโหอย่างนั้นเหรอไฟลุกว้ายเจ็บเหลือเกินแบล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 แย่ครับผมจะได้เสียสมาธิไอ้ยิงโดนแมลงโอ้แบบนี้นี่เข้าทางเอาอันนี้ไปกินละกันจิ้วโอ้ยอุ้ยโดนหัวครับผมไฟลุกหงายท้องตายเฮ้ยชนะได้กล่อง2ชั่วโมงขอบใจมากเลยนะอัพลูกธนูเลเซอร์กันเลยละกันจะไปอุ้ยพาวเวอร์เพิ่มขึ้น40เลยล่ะแล้วก็ลองเล่นโหมดใหม่กันดูสิเลฟเคฟครับผมหูวันนี้นี่แต่งตัวดูเทพคราวนี้ใช้เลเซอร์กันก่อนนกนี่มันปวดเหลือเกินเราก็ประมาณนี้อย่าจืดโอ้ยนี่ถึงกับลวกสุกอย่ายิงติดนกกระเพื่อนตอนนี้ทางสะดวกว้าวโอ้โหเลยหลังเป็นโชคดีของเราอีกแล้วเล็งองศาเดิมแล้วก็ระวังนกวี่ลมอย่างแรงครับผมโอ้โหโดนเต็มๆโล่เกือบแตกนกแตกไปตัวหนึ่งเฮ้ย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 โอ้โหนกบิน
กำจัดนกไป2ตัวหุ้ยระเบิดโอ้โหโล่กระจายเอานี้ยิงว้าวเลเซอร์ลงดินโอ้โหโอ้ยนกตายครับผมโดนเลเซอร์มาจะไปยาโอ้ยจะไม่ยังไม่ตายด้วยนะโอ้ยเลเซอร์ครับผมโอ้ยยิงซะสูงลูกธนูธรรมดาปิดฉากตายซะเถอะเพื่อนอุ้ยเลยหัวโทษทีปล่อยมันแบบตัวไฟไหม้วิกตอรี่แบบนี้ก็ตายได้เหมือนกันโอ้โหขอบคุณสำหรับกล่องแล้วก็เงินอย่างบานครับผมใช้ได้เลยนะเนี่ยตอนนี้เราอยากจะได้หมวกใหม่จริงๆถ้าได้แบบว่าพวกแว่นนี่ก็โคตรเท่เลยนะยี่หมวกอลังการอะไรแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับในเกมนี้ก็เรียกได้ว่าแม่สนุกสนานกันเลยทีเดียวใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะถ้าเล่นไม่ได้ก็อย่าลืมเปลี่ยนภาษาเครื่องให้เป็นภาษาอังกฤษกันก่อนสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมอยากจะเห็นลูกธนูใหม่ๆหรือว่าการแต่งตัวใหม่ๆของพี่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยไว้จะได้มาเก็บเงินแล้วก็ทำตอนหน้าให้ดูกันอีกนะสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บๆ